สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเคลียร์คัดชัดเจนค่ะกับเดชนันทิยาจิตตะโสภาวดีนะคะเราได้เห็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับพลทหารเสียชีวิตจากการฝึกทหารเนี่ยจริงๆหลายเหตุการณ์มากนะคะแล้วก็ได้ยินข่าวแบบนี้มานานหลายปีละอย่างช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาล่าสุดเนี่ยอย่างน้อยเราได้เห็น2ข่าวแล้วนะคะกับเหตุการณ์ที่พลทหารเสียชีวิตจากการฝึกอย่างช่วงสิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยมีเหตุการณ์พลทหารค่ายนวมินถูกครูฝึกซ่อมวินัยจนเสียชีวิตหรือเหตุการณ์ล่าสุดที่กำลังเป็นข่าวอยู่ในขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการสอบอยู่ว่าตกลงแล้วสาเหตุที่แท้จริงคืออะไรเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงที่ทางกองทัพเรือได้มีการรับทหารเกณฑ์165นายค่ะมาฝึกหลักสูตรทหารสารวัตร3เดือนนะคะที่ศูนย์ฝึกที่สัตหีบที่จังหวัดชลบุรีและปรากฏว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ยพลทหารสิริวัฒน์ใจดีนะคะวันที่เกิดเหตุคือ2กรกฎาคมที่ผ่านมาได้มีการฝึกทหารเกณฑ์แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยทางพลทหารก็เกิดอาการหอบเหนื่อยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นครูเวรก็พยายามจะควบคุมให้สงบนิ่งนะคะแล้วก็อาการไม่ดีขึ้นจึงพาไปส่งที่โรงพยาบาลและสุดท้ายเนี่ยทหารนายนี้ก็เสียชีวิตไปพลทหารนายนี้ก็เสียชีวิตไปหลายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยมันทำให้เกิดคำถามค่ะว่าเหตุใดการฝึกพลทหารถึงจะต้องมีความหนักหน่วงหรือทำโทษกันหนักขนาดที่จะทำให้คนเสียชีวิตได้มันเกิดขึ้นจากอะไรแล้วเราจะมีมาตรการในการป้องกันเหตุการณ์นี้ได้อย่างไรเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่อย่างกรณีนี้พ่อแม่เศร้าเสียใจมากนะคะเพราะเขารู้สึกว่าเขาเป็นคนส่งลูกไปตายซึ่งมันไม่ควรจะเกิดเหตุการณ์หรือความรู้สึกแบบนี้ขึ้นเลยเราพูดคุยเรื่องนี้กันค่ะกับนาวาตรีดร.วุฒิพงษ์พงษ์สุวรรณที่ปรึกษาคณะกรรมการการทหารและความมั่นคงของรัฐวุฒิสภาสวัสดีอาจารย์นะคะสวัสดีครับนันทิดาครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอาจารย์คะเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่น่าเศร้าและน่าเสียใจมากนะคะเพราะเราก็เสียกำลังคนบุคคลสำคัญครับระดับที่เขาควรจะได้มาทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติอีกเยอะแยะมากมายทีเดียวเนี่ยในภาพรวมๆอาจารย์มองเห็นสาระสำคัญอะไรกับความเศร้าโศกเสียใจที่เกิดขึ้นก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับกับพลทหารที่ท่านเสียชีวิตไปนะครับจริงๆก็ต้องถือว่าเป็นการเสียชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยนะครับเพราะเป็นการฝึกของทหารนะครับการฝึกของทหารเนี่ยโอกาสสูญเสียเนี่ยก็มีได้บ้างนะฮะแต่ว่าสูญเสียถึงชีวิตเนี่ยมันเป็นเรื่องสุดวิสัยแล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดนะครับเพราะว่าการเหนื่อยการพักอะไรต่างๆต้องมีแล้วก็การคัดคนเข้ามาฝึกเนี่ยก็ต้องดูความพร้อมของร่างกายด้วยนะครับถ้าเกิดเขาพร้อมเนี่ยร่างกายและจิตใจพร้อมเนี่ยโอกาสจะสูญเสียเนี่ยมันจะใกล้ศูนย์เลยเรียกว่าโอกาสสูญเสียไม่มีนะครับเพราะใครก็ตามไม่อยากให้ลูกหลานตัวเองเนี่ยมาสูญเสียชีวิตแล้วก็เสียอกเสียใจกับเรื่องราวเหล่านี้ครับผมคิดว่าผู้บังคับบัญชาทุกคนเนี่ยก็ต้องเสียใจนะครับเราเป็นสว.เองก็ตามเราเห็นเรื่องนี้แล้วก็ถือว่าเรื่องนี้ผิดปกติต้องมีการสอบสวนสืบสวนครับค่ะแล้วในฐานะที่อยู่ในกรรมธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐเนี่ยหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ได้มีการดำเนินการยังไงบ้างคะครับหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราก็มีการประชุมปรึกษาหารือในคณะกรรมการเราเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องไปดูแลนะครับเช่นดูว่าหนึ่งเนี่ยเหตุการณ์เกิดขึ้นที่สัตหีบใช่ไหมครับที่แสมสารเนี่ยค่ายฝึกก็อยู่ในแสมสารแต่ว่าไอ้ตัวกองพันอยู่ที่สัตหีบในที่ตรงข้างๆอำเภอสัตหีบเนี่ยก็ไปดูพื้นที่ก็ฝึกกันยังไงนะครับและอีกกลุ่มหนึ่งอีกชุดหนึ่งเนี่ยนะครับก็ท่านชัยยงเนี่ยอดีตสว.อีกท่านหนึ่งนะครับท่านก็ไปดูแลพื้นที่ที่บ้านเกิดของพลทหารท่านนี้นะที่อำเภอระโนดจังหวัดสงขลาก็ไปเยี่ยมถึงบ้านเลยนะครับเพราะว่าอยากจะรู้จริงๆมันเกิดอะไรขึ้นมีเรื่องราวต่างๆเป็นยังไงความรู้สึกครอบครัวเป็นยังไงนะครับและความรู้สึกของทหารที่ในการฝึกเนี่ยเขาฝึกกันยังไงที่ไหนมันร้อนขนาดไหนหรือว่าลำบากยากเย็นขนาดไหนอาหารการกินเป็นยังไงพักผ่อนกันยังไงเนี่ยเราก็ไปดูในพื้นที่ด้วยเช่นเดียวกันที่สัตหีบครับค่ะถ้างั้นเอาประเด็นแรกก่อนนะคะอาจารย์เป็นผู้ลงพื้นที่ด้วยตัวเองใช่ครับไปดูว่าบรรยากาศเป็นยังไงอากาศเป็นยังไงหลักสูตรการฝึกเป็นยังไงอาหารการกินการพักผ่อนเป็นยังไงเท่าที่อาจารย์ได้ลงไปเราเจอประเด็นอะไรที่น่าสนใจบ้างก็การฝึกเป็นยังไงเนี่ยจริงสถานที่ฝึกก็ดีนะครับอยู่ใกล้ๆทะเลเลยนะครับสามารถได้รับอากาศทะเลมาค่อนข้างเยอะแต่ว่าบางทีทะเลกลางวันก็ร้อนกันนะครับใช่ค่ะบางทีมันก็ร้อนแล้วก็อาจจะอบอ้าวนะครับอันนี้ก็เป็นข้อจำกัดนะครับของพื้นที่ที่อาจจะไม่กว้างขวางพื้นที่อาจจะไม่มีร่มไม้ชายคามากนักแต่เป็นทหารก็ต้องฝึกแบบเหนื่อยๆเป็นเรื่องธรรมดาฝึกความอดทนใช่ไหมคะอดทนบ้างนะแต่ว่าต้องอดทนถึงขีดอะไรต่างๆแล้วก็ดูว่าน้องๆที่เป็นพลทหารที่อยู่ในค่ายเนี่ยเขาก็ตั้งใจกันดีนะฮะฝึก
ฝึกหัดศึกษากันดีแล้วก็อาหารการกินถามว่าดีไหมก็ใช้ได้นะครับวันนั้นไปแล้วก็เห็นอาหารที่เขากินกันปกติเนี่ยก็ถัดหลุมเนี่ยนะถัดหลุมอาจจะเก่าไปนิดนึงนะครับรู้สึกทหารเรือไม่ได้ซื้อใหม่นะถัดหลุมก็จะมีอาหารจะมีแกงไก่มีขนมจีนนะครับแล้วก็มีของหวานด้วยอยู่ในโภชนาการครบถ้วนครบถ้วนอาหารครบ5หมู่แน่ๆนะครับแต่นี้ปัญหาของน้องคนนี้เนื่องจากว่าเขาอาจจะเหนื่อยแล้วก็น้ำหนักตัวเยอะ90กว่ากิโลนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนตรวจเข้ามาเนี่ยทำไมถึงรับสมัครเข้ามาได้เขาผ่านมาจริงๆก็ผ่านการฝึกมา3เดือนแล้วนะครับที่ฝึกทหารใหม่มา3เดือนก็มาเสร็จปั๊บเห็นเขาบอกว่าวิ่งแล้ววิ่งไม่ครบรอบก็มาพักนอนแล้วก็เดินไปซื้อน้ำเดินไปซื้อน้ำดื่มเอสเนี่ยเอสโคล่าก็ไม่ขอญาตเอ่ยนามนะเพราะเขาดื่มนี่จริงๆแล้วเขาก็เหมือนกับจุกหรือก็ฟุบลงไปนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับน้องเขานะครับสุดท้ายก็นำไปสู่การเสียชีวิตนะฮะค่ะอาจารย์คะในข่าวนี้บอกว่าครูเวรพยายามจะควบคุมให้สงบโดยการเตะไปที่ขาและตบหน้าด้วยคืออย่างนี้ครับอันนี้ได้มีโอกาสได้สอบถามความจริงไหมคะได้สอบถามครับเขาก็พยายามเอาตัวเข้ามาปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะครับอาจจะมีการเขย่าตัวเพื่อให้ได้สติประมาณนั้นใช่ไหมคะเขาคิดว่าเป็นลมตลบหรือว่าแกล้งหรือเปล่าก็คือคนก็อาจจะตกใจนะครับแล้วก็ไม่มีเสนารักษ์อยู่ที่นั่นด้วยก็เลยพยายามครูที่เขาฝึกเนี่ยเขาพยายามที่จะตบเรียกสติแล้วก็อาจจะปื้นขึ้นมานิดหน่อยแล้วก็สะปะไปมาครูเวงก็เหมือนกับสะกิดตามตัวเนี่ยให้ตื่นขึ้นมาอันนี้คือที่เขาชี้แจงใช่ไหมคะที่เขาชี้แจงครับเขาชี้แจงแล้วที่บอกว่าถูกทิ้งเอาไว้ที่ศาลาตรงนั้นหลายชั่วโมงจนทำให้สุดท้ายก็ไม่ได้พาไปที่โรงพยาบาลคือศาลาตรงนั้นก็เป็นที่ร่มค่ะก็คือเนื่องจากว่าคนหมดสติเนี่ยก็ต้องพยายามพยุงไปที่ร่มนิดนึงนะครับเพื่อให้คิดว่าเดี๋ยวเขาคงฟื้นขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นจุดอ่อนนะครับจุดอ่อนของการฝึกเหมือนกันถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้จริงถ้ามีเสนารักษ์หรือหน่วยแพทย์เนี่ยก็จะเอาคีย์วัดหัวใจนะครับอายาดมมาดมอะไรเงี้ยนะครับแต่นี้เนื่องจากว่าเป็นทหารเนี่ยก็เลยอาจจะครูฝึกอาจจะอ่อนเรื่องพวกนี้ไปไม่ได้ดูแลละเอียดถ้าดูแลละเอียดเนี่ยเหตุการณ์นี้ไม่เกิดหรอกครับนะครับเรียกว่าการเสียชีวิตเนี่ยจะเป็นเหตุสุดท้ายที่จะเกิดแหละนะพอเกิดสลบขึ้นมาปั๊บก็ต้องดูแลฟื้นฟูร่างกายนะครับมีผ้ายงผ้าเย็นไหมก็ไม่มีประมาณนั้นครับอาจารย์หาถ้าจะบอกว่าเอ๊ะครูฝึกอ่อนไปกับเรื่องของการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นกับพลทหารเราพูดแบบนี้ได้มั้ยคะก็ถือว่าการเป็นการบกพร่องอ่ะครับเพราะว่าจะบอกว่าไม่ผิดเลยมันคงเป็นไปไม่ได้นะคือเสียชีวิตผิดปกติแน่นอนนะครับถ้าบอกเสียชีวิตเป็นเรื่องปกติคงไม่มีใครเชื่อถือกรรมาธิการใดๆไม่ปกติค่ะอาจารย์มันต้องผิดปกติครับเพราะฉะนั้นการเสียชีวิตเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดนะครับแต่เกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องไปสืบสวนข้อเท็จจริงนะครับทั้งทางการแพทย์นะครับทางการแพทย์ก็ต้องไปดูไปตรวจพยาบาลแพทย์พยาบาลก็ต้องลงความคิดเห็นอย่างละเอียดมากขึ้นนะครับไม่ใช่ระบบหายใจล้มเหลวอะไรเงี้ยนะครับถ้าจะอย่างงี้คนก็ยิ่งไม่เชื่อใหญ่เขาอยากรู้ว่าโดนซ่อมจนตายไหมอยากรู้ว่าป่วยเป็นอะไรหรือว่ามีการกระทำอย่างที่ว่าไหมซึ่งอันนี้หลักฐานทางการแพทย์ที่เขาชันสูตรเนี่ยเขาจะมีข้อเท็จจริงออกมาซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้ออกมาใช่ไหมตอนนี้ยังไม่เห็นเลยครับรายละเอียดซึ่งอันนี้กองทัพเรือก็ต้องปล่อยข้อมูลนี้ออกมาให้ดูโดยมีแพทย์เนี่ยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมาชี้แจงแล้วก็ในฐานพระธรรมนูญเนี่ยเขาได้ไปสอบสวนบรรดาเรียกว่าพลทหารทั้งหมดในกองร้อยเนี่ยมีร้อยกว่าคนเนี่ยนะครับกองพันเนี่ยร้อยกว่าคนก็ทหารใหม่ทั้งหมดถูกสอบไปประมาณ50กว่าคนแล้วเลยอีก100กว่าคนครับอาจารย์หนิงถามแบบตรงๆเลยนะคะพอเขาไปสอบพลทหารที่อยู่ในสถานการณ์ตรงนั้นถ้าหากว่ามีใครไม่รู้จะมีใครกลัวหรือเปล่าว่าถ้าเขาพูดอะไรออกมาแล้วเขาจะโดนอะไรทีหลังโดนซ่อมทีหลังหรือเปล่าเงี้ยเป็นที่คุณหนิงถามเนี่ยเราก็เป็นห่วงเหมือนกันเพราะทุกคนเนี่ยก็กลัวแต่ว่าจริงๆเราก็ย้ายผู้ที่เกี่ยวข้องออกไปแล้วนะย้ายไปแล้วนะดังนั้นเขาก็ไม่จำเป็นจะต้องมาปิดบังข้อมูลอันนี้ออกไปนะถ้าให้การเท็จมันถือว่าเป็นความผิดนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับก็มีช่องเปิดเผยตั้งหลายช่องนะครับเช่นสามารถร้องเรียนได้ที่กรรมธิการของสสเขาก็เปิดให้ร้องเรียนเข้าไปที่คุณน้ำเนี่ยนะครับและของเราเองก็เหมือนกันเราก็เปิดให้เราร้องเข้ามาได้โดยเราต้องสงวนชื่อนามสกุลของผู้ร้องเรียนไว้เป็นความลับเหมือนกันนะครับเรียกว่าตรงนี้เนี่ยผมว่าประชาชนที่เขาเป็นคนทั่วไปเนี่ยอยากจะรู้เหมือนกันว่าเหตุการณ์มันจริงๆมันคืออะไร
เราเองเราไปดูได้ยังสรุปไม่ได้เหมือนกันว่าเหตุการณ์จริงๆมันคืออะไรต้องรวบรวมให้พร้อมทุกอย่างถ้าเราบอกว่าเหตุการณ์จริงๆเป็นอย่างนี้เราอาจจะไปปรักปรำเขาทั้งๆก็ไม่ผิดก็ได้แต่ความบกพร่องมีแน่เพราะว่ามีคนเสียชีวิตต้องบกพร่องเช่นไม่มีเสนารักษ์ประจำหน่วยฝึกเหมือนกับเล่นฟุตบอลเตะฟุตบอลเนี่ยแข่งแมตช์สำคัญเขาก็มีอะไรครับเขาก็มีรถพยาบาลไปรอเลยก็มีหน่วยปฐมพยาบาลอยู่ข้างสนามเลยใช่ไหมครับแต่ไม่ได้หมายความว่านักฟุตบอลจะไม่มีใครตายนะครับบางทีเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นได้มีคนเสียชีวิตก็มีแต่มันไม่ประมาทก็คือมีคนพร้อมมีอุปกรณ์พร้อมแล้วก็ครูฝึกก็ย่อมต้องมีความรู้ทางด้านการปฐมพยาบาลให้พร้อมด้วยค่ะนะครับนี่ถามประเด็นนี้ของกับอาจารย์นิดนึงเป็นอันนี้เป็นความรู้ที่อาจารย์น่าจะให้ความรู้กับคุณผู้ชมกับหนิงได้หลักสูตรที่พลทหารไปฝึกก็คือหลักสูตรทหารสารวัตรอย่างที่อาจารย์บอกเมื่อกี้ว่าการไปฝึกทหารเนี่ยเขาก็คงต้องการให้ฝึกความอดทนความแข็งแกร่งแล้วฝึกหลักสูตรทหารสารวัตรเนี่ยมันจะต้องหนักขนาดที่อาจจะทำให้คนคนหนึ่งทนไม่ไหวแล้วเสียชีวิตไปเลยขนาดนั้นหรือเปล่าคะคือที่เคยเห็นในอดีตไม่เคยมีหลักสูตรสารวัตรทหารเนี่ยนะครับมันเป็นหลักสูตรเหมือนไปให้ทหารคนหนึ่งไปดูแลความปลอดภัยของประชาชนเนี่ยนะครับในฐานสารวัตรเนี่ยไม่ได้ทำหน้าที่ไปจู่โจมลุกรานข้าศึกเป็นหน่วยที่ท่อนข้างน่าจะสบายด้วยซ้ำไปนะครับคือที่คุณหนิงถามก็ถูกแล้วประชาชนก็คงสงสัยว่าเอ๊ะหลักสูตรนี้มันไม่ใช่มนุษย์กบนี่มันต้องหนักขนาดนั้นไหมถึงเนี่ยค่ะมนุษย์กบยังไม่มีใครเป็นไรเลยทั้งมนุษย์กบฝึกหนักกว่าเยอะมากเลยนะครับดำน้ำจริงๆทั้งตัวเปล่าทั้งแบกซุงวิ่งก็ไม่เป็นไรค่ะถือว่าเขาเตรียมร่างกายมาพร้อมนะครับในนี้ต่อไปเนี่ยในอนาคตจะรับใครมาเป็นทหารเนี่ยเนื่องจากทหารมีเงินเดือนนะก็ต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมก่อนให้เข้ามาฝึกก็ได้ฝึกได้ไม่เหนื่อยยากบางครั้งอาจจะเป็นเพราะว่าโภชนาการคนไทยเดี๋ยวนี้ดีเกินไปแล้วไม่รู้นะครับหุ่นเหินก็ตัวใหญ่นะครับพอตัวใหญ่ก็มีปัญหาในเวลาฝึกเหมือนกันอย่างนี้เรียกว่าหลักสูตรพิเศษใช่ไหมคะอาจารย์หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรเฉพาะทางมากกว่าไม่ใช่พิเศษหลักสูตรทหารสารวัตรเนี่ยคือเขาฝึกทหารใหม่มาแล้ว3เดือนนะครับจริงก็ยังงงว่าฝึกทหารใหม่มาแล้ว3เดือนเนี่ยตอนเข้าเป็นทหารสารวัตรก็ไม่น่าจะฝึกอะไรมากมายค่ะนะครับน่าจะทำงานฝึกว่าโบกรถยังไงใช้อาวุธยังไงมากกว่าก็ควรจะเตรียมพวกนั้นไปไม่ใช่มานั่งฝึกวิ่งรอบเป็นไล่รอบสนามนี่คงไม่ใช่อันนี้กองทัพเรือได้มีโอกาสเชิญกองทัพเรือมาชี้แจงด้วยก็เชิญครับวันนั้นก็มีท่านเสนาธิการกองพันกรมสารวัตรทหารแล้วก็รองผู้บังคับกองพันกรมสารวัตรทหารเนี่ยท่านให้ข้อมูลชี้แจงว่าก็เป็นหลักสูตรเฉพาะทางของฐานสารวัตรนี่แหละแล้วก็ไม่ได้ฝึกมากนะสนามหญ้าที่เขาวิ่งรอบๆเนี่ยก็เป็นสนามไม่ได้ใหญ่โตมากมายสนามก็ค่อนข้างเป็นสนามฟุตบอลเล็กๆด้วยซ้ำไปครับฟังดูเหมือนอาจจะเป็นภาวะสถานการณ์เฉพาะหน้าตรงนั้นที่พลทหารนายเนี้ยอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่แบบร่างกายในขณะนั้นมีปัญหาแต่ปัญหาน่าจะเกิดจากการรับมือรับมือต่อเหตุการณ์ของครูฝึกนะฮะแล้วครูฝึกเนี่ยก็อาจจะฝึกทหารเก่งเลยมีซ้ายหันขวาหันระเบียบวินัยเป๊ะแต่พอมีปัญหาแบบนี้แก้ไม่ได้นะครับผู้บัญชาก็อาจจะใส่ใจน้อยไปหน่อยก็คือไม่ได้เป็นดูแลใกล้ชิดผู้บัญชาคือระดับนายทหารเพราะว่าเขาเป็นจ่าเอกเนี่ยครูฝึกเป็นจ่าเอกนะครับมีนายทหารมีในเรือเอกในพันที่เป็นในนาวาเนี่ยนะครับเขาก็มีแต่ตรงนั้นไม่มีคนมาดูแลนะครับหรือว่าถ้าจะมีหน่วยเสนารักษ์นะครับคือทหารเรือเขาก็มีโรงพยาบาลอยู่ใกล้ก็น่าที่จะคอยดูแลใกล้ชิดครับเรื่องนี้เป็นเรื่องก็ถามว่ามันควรเกิดไหมหนึ่งก็ไม่ควรเกิดสองมีความประมาทไหมก็มีความประมาทแต่มีความจงใจหรือไม่เนี่ยผมคิดว่าคงไม่มีใครจงใจให้เกิดครับถ้างั้นถ้าคุยกันในมุมของการป้องกันครับอาจารย์มองว่าเราควรจะหาวิธีการป้องกันอย่างไรบ้างคะครับคือการป้องกันเนี่ยที่หนึ่งเนี่ยนะครับคือเรื่องนี้เป็นเรื่องผิดปกติถ้าทุกคนมองเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติเมื่อไหร่เรื่องนี้ก็จะเกิดขึ้นอีกแหละถ้าบอกว่าเรื่องนี้เกิดผิดปกติคนรับผิดชอบคือใครผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้นถ้าผบ.พันผบ.กรมนะครับไปจนถึงผู้บัญชาการทหารเรือเนี่ยเนื่องจากเป็นหน่วยขึ้นตรงเนี่ยท่านต้องรับผิดชอบเรื่องนี้ท่านจะนิ่งนอนใจแบบนี้ไม่ได้หลายๆท่านที่บอกว่าเอ้ยไม่ได้สนใจเป็นเรื่องของพลทหาร
อ้าวไม่ใช่มันเรื่องสำคัญที่คนเสียชีวิต1คนคนไทยนะครับแล้วเป็นทหารอาสาสมัครมาด้วยไม่ใช่ทหารเกณฑ์นะครับเผอิญเขาสมัครเข้ามาซึ่งเราก็ปรารถนาว่าทหารต่อไปเนี่ยไม่ต้องเกณฑ์แล้วให้สมัครเข้ามาเพื่อเข้ามาเป็นทหารประจำการเลยนะครับแต่ก็ให้สิทธิประโยชน์ต่างๆให้เขาพึงได้แล้วก็ให้เขามีได้เขาเรียกว่าเบเนฟิตหรือผลประโยชน์ที่ควรได้จากการฝึกเช่นอันนี้ถือว่าตายในหน้าที่ไหมถ้าคุณบอกว่าอันนี้ไม่ใช่ตายในหน้าที่ไม่ได้เสียชีวิตในหน้าที่เฮ้ยอันนี้ก็ไม่น่าจะถูกแล้วนะครับต้องบอกนี่คือการเสียชีวิตในหน้าที่เขามาฝึกเสียชีวิตต้องให้ผลตอบแทนเขานี่ว่า1กองทัพได้จ่ายเงินค่าตอบแทนให้เขาเยียวยาเขายังไงเขายังไงใช่ครับต้องเยียวยาให้ถึงที่สุดด้วยว่าถ้าสูงสุดเท่าไหร่ไม่ใช่บอกว่าเอ้ยอันนี้ไม่เป็นไรสูญเสียเป็นเรื่องปกติอันนี้ไม่ใช่แล้วถ้าใครบอกสูญเสียเรื่องปกติคนคนนั้นต้องสมควรเอามาลงโทษนะครับเพราะนี่จะเกิดเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นอีกเกิดขึ้นอีกและเกิดขึ้นอีกสิเพราะว่าทุกคนเห็นว่าเป็นเรื่องปกติสูญเสียได้แต่สำหรับมุมมองของกรรมธิการเองนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่ควรสูญเสียเลยแม้แต่น้อยครับคนไม่ควรเสียชีวิตไม่ควรเสียชีวิตเพราะการเป็นเรื่องปกติเสียชีวิตเพราะการไปรบอันนี้เป็นเรื่องเข้าใจได้เป็นเรื่องเข้าใจได้เสียชีวิตเพราะว่าโดดล่มมาแล้วล่มไม่กลางอันนี้ก็ยังเข้าใจไม่ได้อยู่เหมือนกันเพราะว่าเป็นเรื่องที่อุปกรณ์เรา มีปัญหาหรือเปล่าอุปกรณ์เราไม่พร้อมเราต้องมีการเขาเรียกว่าตรวจว่านิรภัยการฝึกของเราเป็นยังไงเหมือนเครื่องบิน1ลำนะครับเครื่องบินตกได้ไหมตกได้เคยตกตั้งหลายครั้งทุกครั้งที่ตกต้องมีการสอบสวนถูกไหมครับหน่วยนิรภัยการบินต้องมาแล้วเหมือนกันอันนี้ก็เป็นหน่วยนิรภัยการฝึกยังไงให้ไม่สูญเสียฝึกแล้วสูญเสียต้องมีคนรับผิดชอบนะครับขณะนี้ถ้าบอกว่าไม่มีใครรับผิดชอบทุกคนอ๋อไม่เป็นไรมันตายเพราะตัวของมันเองอันนี้ไม่ได้นะครับอันนี้ผิดปกตินะผิดธรรมชาติไม่ได้ตายด้วยโรคภัยไข้เจ็บครับประเด็นแรกคือต้องมีคนรับผิดชอบต้องมีคนรับผิดชอบครับประเด็นที่สองนะคะอาจารย์เรื่องของตัวหลักสูตรหรือการคัดเลือกคนหรือการดูแลระหว่างการฝึกควรจะต้องเป็นยังไงคะคือคัดเลือกคนก่อนนะครับคนจะเป็นทหารเนี่ยนะครับต้องเป็นไงครับต้องตรวจ BMI ก่อนนะมวลร่างกายเนี่ยขณะนี้คนที่เสียชีวิตใน90กว่าโลนะครับ90กว่ากิโลเนี่ยนี่เขาเป็นทหารมา3เดือนแล้วนะครับเผื่อเขาอาจจะน้ำหนักมากกว่านี้ก่อนหน้านี้ด้วยซ้ำผมไม่แน่ใจแต่ว่าตอนที่เสียชีวิตใน90กว่าแล้วเมื่อ90กว่ากิโลกรัมเนี่ยมวลร่างมวล BMI เนี่ย body เนี่ยมันมากกว่าปกติไหมมากกว่าปกติแสดงว่าเอ๊ะคุณคัดเข้ามายังไงคุณตรวจสุขภาพเขาก่อนไหมว่าเขาทนได้แค่ไหนนะครับหรือจริงๆก็ควรจะตรวจเหมือนคนตรวจโรคหัวใจนะครับให้วิ่งสายพานก่อนคุณวิ่งสายพานเนี่ยได้ไหมทนทานได้ไหมพร้อมกับการฝึกแบบนี้หรือเปล่าพร้อมกับการฝึกอย่างน้อยในขั้นต่ำที่มนุษย์ปกติควรจะฝึกได้เพราะว่าทหารสารวัตรไม่ใช่ทหารหน่วยซิลนะฮะแต่หน่วยซิลอาจจะต้องเกินกับมนุษย์ปกติไปอีกเท่าตัวแต่หน่วยอย่างนี้ก็ควรจะเป็นแค่ปกติคนปกติทนได้เท่านี้วิ่งได้เท่านี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 ้ด้วยความเร็วเท่านี้ก็กำหนดเป็นเกณฑ์มาตรฐานให้ใครก็ได้มาตรวจวัดถ้ากองทัพไม่มีที่ตรวจก็ไปตรวจตามไอ้ศูนย์ฟิตเนสก็ได้ว่าคุณไปตรวจฟิตเนสจับเวลาดูที่ได้เท่าไหร่ทุกคนไม่ได้มีการตรวจแบบนั้นใช่ไหมคะตรวจแบบนี้บางคนก็บอกว่าตรวจแบบแค่ปกติอย่างเดียวตรวจหัวใจความดันนิดหน่อยเพิ่มไม่ตรวจด้วยผ่านก่อนก็มีนะครับงวดนี้ต้องการทหารเท่านี้คนมีคนสมัครมาเออมีคนสมัครมาดีใจจังรับเข้ามาโดยไม่ตรวจสภาพรับทุกคนเลยนับทุกคนเลยซึ่งอันนี้เป็นไงผิดปกตินะฮะอันนี้เป็นปัญหาใช่เป็นปัญหาคือเราไม่ได้ไตร่ตรองหรือว่าเก็บคนที่เขาสมัครเข้ามาถึงแม้เขาสมัครเข้ามาในจำนวนที่เราอยากได้แต่ถ้าเขาไม่พร้อมคุณรับเข้ามาเป็นภาระของคนฝึกด้วยก็เกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นดังนั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเราไม่ให้เกิดขึ้นอีกเราทำยังไงครับเราก็ต้องตรวจสภาพตรวจให้พร้อมก่อนคนนี้พร้อมรับคนที่พร้อมเข้ามาถ้าไม่พร้อมเราก็ไม่รับเราถือว่าสภาพยังไม่ดีหนึ่งประเภทหนึ่งนะเราบอกดีหนึ่งประเภทหนึ่งใช่ไหมถึงรับเลยโอ้คนนี้ดีมากเลยหุ่นเหินเขาวัดอะไรอ่ะเขาวัดแค่หน้าอกกับความสูงน้ำหนักเงี้ยปรากฏอย่างนี้มันไม่ใช่อ่ะอย่างนี้เราต้องการคนไปเป็นนักรบไปเป็นอาสาสมัครรับใช้ชาติเนี่ยต้องดีจริงๆดีไม่พอต้องสมรรถนะต้องถึงด้วยนะครับเพราะว่าเขาได้รับเงินเดือนนะครับเงินเดือนน่าจะประมาณ 9,000 บาทมั้งก็ไม่ได้น้อยนะครับถือว่าบางคนเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็อยากให้ลูกเป็นทหาร
ขนาดคุณพ่อคุณแม่ของพลทหารท่านนี้นะก็ยังอยากให้น้องชายเขาเนี่ยมาเป็นอีกนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับว่าเดี๋ยวนี้อาชีพต่างๆและทหารยุคใหม่ที่เขาจะบอกว่าไม่ต้องเกณฑ์แล้วเนี่ยให้มาเรียนหนังสือมาฝึกอาชีพช่างเชิงอะไรเนี่ยนะครับซึ่งอาชีพทหารก็เป็นอาชีพอีกอาชีพหนึ่งซึ่งสามารถทำมาเป็นทหารเสร็จแล้วมาฝึกเป็นวิชาจำนวนหนึ่งอาจเป็นวิชาช่างหรือวิชาอะไรก็แล้วแต่เสร็จแล้วก็จะไปเป็นอาชีพอื่นๆต่อไปได้คนก็อยากมาเป็นกันนะครับค่ะอีกกรณีหนึ่งนอกจากเรื่องของการคัดเลือกตั้งแต่เริ่มต้นแล้วที่ควรจะเอาคนที่มีความพร้อมมากกับหลักสูตรการฝึกแบบนี้ระหว่างการฝึกล่ะคะควรจะต้องมีขั้นตอนในการดูแลยังไงบ้างครับระหว่างการฝึกนะครับต้องดูหนึ่งก็คือเรื่องโภชนาการนะโภชนาการจะต้องถึงนะครับไม่ใช่มาคอยฝึกเหนื่อยๆแล้วอาหารการกินย่ำแย่ที่บอกว่ามีกุนเชียงอันเนวอะไรนะครับกินเราก็ไปดูนะก็ไม่เป็นอย่างสภาพที่เห็นนะหรือว่าเป็นเพราะเราไปดูก็ไม่รู้นะครับ แต่ถ้าเราจะทำให้ได้ก็คืออาหารการกินเขาต้องถึง นะครับไม่ใช่ไปยักยอกเงินต่างๆไปหมดอันนี้ไม่ได้นะครับซึ่งก็ยังไม่เห็นนะยังไม่เห็นถ้าเห็นเมื่อไหร่ก็แจ้งให้ทราบผู้ชมรายการเนี่ยก็ช่วยแจ้งด้วยนะครับเราก็ต้องดูอาหารการกินก็ต้องถึงการพักผ่อนต้องได้ นะครับถึงเวลานอนต้องนอนถึงเวลาตื่นมาฝึกก็ต้องตื่นตามเวลาไม่ใช่ถึงเวลานอนไปปลุกเข้ามาซ่อมลงโทษอย่างนี้นานๆทีคงไม่เป็นไรแต่ว่าทุกวันก็อาจจะไม่ไหวนะครับร่างกายทุกคนมีความเหนื่อยนะครับมีความเหนื่อยมีความล้ามีความทุกข์ก็จากบ้านมาฝึกเนี่ยเขาก็เหนื่อยแล้วล่ะเขาก็เศร้าแล้วล่ะทำยังไงให้เขารู้สึกเหมือนเขามาฝึกเนี่ยเขาได้ร่างกายเขาก็ได้จิตใจเขาก็ต้องเข้มแข็งด้วยครับก็ต้องดูแลทั้งกายและใจแล้วก็อาหารการกินต้องดีแล้วในมุมของครูฝึกล่ะคะจริงๆครูฝึกก็คงจะต้องเป็นคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญระดับหนึ่งเลยล่ะถึงจะสามารถมาเป็นครูฝึกได้แต่กรณีการรับมือกับสถานการณ์เนี่ยเขาควรจะต้องทำอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างคือครูฝึกก็เป็นมนุษย์นะครับมนุษย์ก็ย่อมมีอารมณ์นะมีอารมณ์โกรธมีอารมณ์อะไรต่างๆก็อยากให้ต่อไปครูฝึกก็ต้องทำตัวเหมือนคอลเซ็นเตอร์นะฮะเอากระจกมาส่องตัวเองวันนี้อารมณ์ฉันไม่ดีฉันต้องไม่ไปฝึกเด็กเพราะเดี๋ยวฉันจะไปลงโทษเด็กเกินความเกินปกติผมเข้าใจผมเคยเป็นครูฝึกมาก่อนนะตอนจบมาผมเป็นครูฝึกโรงเรียนสื่อสารนะครับผมก็มีเพื่อนหลายคนบางคนดุมากเลยบางคนดุไม่รู้จะดุอะไรจะดุขนาดนั้นอะไรจะดุขนาดนั้นนะฮะนักเรียนก็ตกใจกลัวหมดบางคนลาออกใช่ไหมแต่ถ้าเป็นครูฝึกเรารู้จักอารมณ์ตัวเองรู้จักควบคุมอารมณ์ตัวเองว่าเอาแค่นี้พอนะหรือว่าครูฝึกบางคนควรจะฝึกไปกับน้องๆที่เขามาฝึกด้วยเช่นวิ่งไม่ใช่สั่งวิ่ง5รอบตัวเองนั่งอ๋อต้องวิ่งไปด้วยใช่ไหมต้องควรจะวิ่งไปด้วยนะครับครูฝึกก็ต้องทำได้มากกว่าที่คนที่เรามาฝึกเขาคือถ้าเราทำได้แค่ไหนก็ต้องทำแบบเดียวกันผู้ข้าบัญชาหลายๆหน่วยเริ่มแล้วนะครับเริ่มแล้ววันก่อนเห็นในพลท่านหนึ่งของกองทัพเรือเนี่ยไปรับประทานอาหารกับพลทหารกินถาดเหมือนกันถาดรวมเหมือนกันกินเหมือนกันอาหารแบบเดียวกันแล้วก็บอกว่านี่คือตัวอย่างนะครับตัวอย่างที่ดีคือทุกคนทำเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นแม่ทัพระดับพลเรือตรีพลเรือโทเนี่ยกับพลทหารกินเหมือนกันเราจะเห็นอย่างนี้เราเห็นอาหารที่ดีขึ้นทันทีเลยเพราะว่าคนที่ทำครัวบอกตายแล้วผู้ข้าบัญชาเรามากินข้าวด้วยนะครับก็ต้องทำให้ดีพอดีก็เป็นอานิสงส์ของพลทหารทั้งหลายก็จะได้อาหารที่ดีๆหรือครบถ้วนขอให้ทานบ่อยๆด้วยนะไม่ใช่มานานๆทีปีนึงมาหนเดียวเงี้ยอันนี้ไม่มีประโยชน์ก็คือทำเป็นกิจวัตรหรือว่าอย่างน้อยนายทหารมากินด้วยนะครับก็จะได้ประโยชน์กับทุกฝ่ายครับค่ะได้มีโอกาสที่จะนำเสนอ4-5ข้อที่อาจารย์ว่ามาเมื่อกี้กับทางกองทัพเรือบ้างไหมแล้วเขาตอบรับยังไงบ้างไหมคะในตอนแรกนี่ก็ในตอนอภิปรายงบประมาณได้พูดถึงแล้วว่าผลประโยชน์ต่างๆเนี่ยที่ในพลนะฮะหรือผู้ค้ำชาได้อย่าลืมแบ่งปันให้พลทหารจ่าใน10ทั้งหลายเนี่ยก็ได้เหมือนกัน อย่างน้อยเนี่ยเกลี่ยกันไปบ้างค่ะอาหารการกินเกลี่ยไปบ้างนะสวัสดิการอย่างเช่นบ้านของใน10หรือจ่าเนี่ยโหบางหลังคาบ้านก็รูโหว่เลยยิ่งช่วงฝนตกๆเนี่ยเขาก็อยู่ลำบากนะครับบางคนมีครอบครัวยิ่งยึดลำบากใหญ่เพราะนั้นก็ต้องดูแลสิทธิประโยชน์ต่างๆให้ระดับชั้นประทวนชั้นสัญญาบัตรแล้วก็ชั้นในผลเนี่ยอย่างน้อยไม่ให้มีใครลำบากนะครับ
ไม่ใช่ว่าโอ้นายพลยอมลำบากคนเดียวไม่ใช่ทุกคนต้องสบายเหมือนกันนะต้องรู้จักเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันผมว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเพราะว่าถึงเวลาเราบ้านเมืองมีภัยมีข้าศึกศัตรูมาเนี่ยก็ต้องช่วยกันดูแลถูกไหมครับค่ะใครจะบอกว่าเอ้ยนายพลวิ่งนำหน้าไปก่อนพลทหารอยู่ข้างหลังไม่ใช่ทุกคนต้องไปด้วยกันไปด้วยกันคุณต้องกล้าหาญและคุณต้องเสียสละความเสียสละนี่เป็นสิ่งสำคัญที่ผู้บัญชาทุกระดับชั้นเนี่ยจะต้องให้ครับให้กับลูกน้องตัวเองด้วยให้เขารู้สึกว่าเหมือนกันนะฉันเธอลำบากฉันก็ลำบากเหมือนกันนอนยังไงก็นอนที่เดียวกันบ้างเป็นครั้งคราวก็ได้ไม่เป็นไรนะครับแต่ไม่ใช่ว่าเราอยู่สบายแต่ผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานที่แท้จริงเนี่ยเขาเหนื่อยยากอันนี้คงไม่ได้ครับค่ะอาจารย์คะสุดท้ายกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐจะติดตามกรณีนี้แล้วรวมถึงอาจจะมีกรณีอื่นๆต่อไปยังไงบ้างคะครับคือกรณีนี้เนี่ยผมไม่คิดว่าจะเกิดอีกด้วยนะถ้าบอกว่าเกิดกรณีอื่นๆต่อไปเนี่ยเราไม่อยากให้เกิดไม่อยากให้เกิดนะครับแต่ถ้าเกิดนะคงจะต้องดูแลอย่างดีแล้วก็ต้องสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดนะครับมีการบันทึกมีเรื่องนิดหนึ่งสุดท้ายคือทุกหน่วยที่มีการฝึกต้องติดกล้องวงจรปิดคือตอนนี้คือไม่มีกล้องวงจรปิดตอนนี้ไม่มีเลยเหรอคะเมื่อไม่มีเลยขณะนี้ก็ยังไม่มีนะครับเดี๋ยวนี้กล้องวงจรปิดก็ไม่ได้แพงเห็นบรรดาร้านโชว์หวยก็ติดกันหมดแล้วติดกันเยอะแยะแล้วทำไมหน่วยฝึกทหารไม่มีนะครับต้องควรจะมีได้แล้วนะครับใครที่มีพลทหารมาฝึกปั๊บต้องมีกล้องวงจรปิดค่ะนะไม่งั้นเดี๋ยวกฎหมายเนี่ยมีกฎหมายนะครับเรื่องอุ้มหายเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเรื่องการทรมานเนี่ยซึ่งเราควรต้องมีติดตลอดเวลาติดทั่วไปหมดแล้วก็ครอบคลุมพื้นที่ในค่ายที่มีการฝึกทหารเพราะเราเอาลูกเอาหลานเข้ามาดูแลเนี่ยนะครับต้องให้เขามั่นคงปลอดภัยอย่างน้อยให้เขารู้สึกปลอดภัยที่อยู่กับผู้บัญชาในค่ายทหารต่างๆด้วยนะครับค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นมากนะคะเพราะไม่งั้นชาวบ้านก็จะรู้สึกว่านี่พยายามจะปกปิดข้อมูลอะไรหรือเปล่าไม่ยอมบอกความจริงหรือเปล่าแต่ถ้ามีกล้องวงจรปิดเนี่ยทุกอย่างมันจะบอกความจริงออกมาได้กล้องไม่โกหกไม่โกหกกล้องไม่โกหกครับทุกอย่างฟ้องได้ด้วยกล้องทั้งนั้นเลยครับค่ะวันนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะสำหรับแขกรับเชิญของเรานาวาตรีดร.วุฒิพงษ์พงษ์สุวรรณค่ะที่ปรึกษาคณะกรรมการการทหารและความมั่นคงของรัฐวุฒิสภาขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงนะคะสวัสดีครับหมดเวลาของเคลียร์คัทชัดเจนค่ะนี่กับอาจารย์ลาไปพร้อมๆกันเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ